ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาดูการติดตั้งแผ่น EP SS โฟมนะครับเป็นการติดตั้งเพื่อใช้เป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคานะครับซึ่งบ้านหลังนี้เป็นการก่อสร้างโดยทีมงานพีตนนพ่ตุ้มบ้านโฟมนะครับหรือว่าพี่ตุ้มบ้านโฟมสกิดรุ่งโรจน์นะครับและนี่คือคนที่หันหลังให้นี่แหละครับคือพี่ตุ้มนะครับในการทํางาน การติดตั้งครั้งนี้หลังคานั้นเป็นหลังคาเมทัลชีตแล้วก็เป็นหลังคาเมทัลชีตที่ไม่ต้องมีฉนวน PE หรือฉนวนกันความร้อนกันเสียงใดๆอยู่ด้านใต้เนื่องจากการติดตั้งนั้นจะมีการเสริมการป้องกันความร้อนและเรื่องป้องกันเสียงด้วยฉนวน EPS หรือว e ่า EPS f o ฟ m ของอาจารย์สำเร็จรูงของเรานั่นเองนะครับ ตอนนี้เป็นการติดตั้งนะครับการติดตั้งนั้นก็คือจะใช้แผ่น EPS โฟมหนา3นิ้วความกว้างคือเมตร20ยาว2เมตร40หนา3นิ้วติดไปกับแปรของหลังคานะครับการติดกับแปรนั้นก็คือใช้สกรูเกลียวปล่อยนะครับโฟมนั้นหนา3นิ้วสกรูที่พี่ตุ้มใช้ก็จะเป็นความยาว3นิ้วครึ่งเสริมด้วยแหวนนะครับรองเพื่อให้เวลายิงไปที่โฟมแล้วนั้นมันจะได้ไม่ฝังจนลึกจนเกินไปนะครับในการติดตั้งนั้นเขาจะ ใช้สกรูยึดทั้งหมด6จุดนะครับ3แถวแถวละ2นะครับก็เป็น3แถวแถวละ2ก็จะเป็น6จุดนะครับเป็นการยึดซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีการทําฝ้าเพิ่ม ก็จะเป็นการทาสีด้วยสี Super j 11 All ์11 r l p r o p o ์ไปบนแผ่น E.P.S. โฟมนะครับแต่ถ้ามีการทำฝ้าเพิ่มนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องทาสีได้นะครับในการติดตั้งนั้นนะครับจะยึดแบบนี้นะครับที่ต้องใช้สกรู3นิ้วครึ่งเพื่อให้การยิงนั้นสกรูจะทะลุโฟมแล้วก็ไปยึดอยู่กับแปรของหลังคานะครับแล้วก็จะไม่ทะลุขึ้นไปข้างบน นะครับข้อดีคือเราจะยิงส่วนไหนของแปรก็ได้แต่ถ้าเกิดใช้สกรูที่ยาวกว่าต้องยิงระหว่างของอตัวสันล,ลอนของหลังคาเมทัลชีตนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเจอเม็ดดชีตที่เป็นส่วนที่วางอยู่บนแปรก็จะทะลุได้นะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการติดตั้งชนวนกันความร้อนโดยใช้แผ่น EPS o f o นะครับหนึ่งแผ่นนั้นใช้เวลาไม่นานในการติดตั้งนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นการติดตั้งให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับของทีมงานพี่ตุ้มบ้านโฟมสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ0917893563ครับ